จอกันค่ะด้วยป้ายอาจารย์สวยงามมากนะคะหัตถจิตค่ะต้อนรับนะฮะต้อนรับปีที่แล้วแล้วปีนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมค่ะนะปีบอกว่าปีใหม่ยังใช้ไรเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่ารูปลักษณ์รายการนะครับหรือว่าความสวยสดงามบรรยากาศภายในรายการเรานะฮะสบายสบายนะครับสไตล์หัตถานี่แหละครับใช่ค่ะในช่วงนี้ที่เราบอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้เราจะครับบอกกันต่อเมื่อกี้กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วเมื่อกี้6เดือนผ่านไปค่ะ6เดือนผ่านไปนะครับยังไม่คลอดเลยนะฮะก็ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมค่ะอีก6เดือนด้วยกันนะครับครบ12ปีพอดีใช่ค่ะไม่ใช่12เดือนเป็น1ปีครบ12เดือนพอดีค่ะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์บอกท่านผู้ชมนะคะครับผมครับรางวัลที่อยู่ด้านหน้าตีค่ะนี่คุณผู้ชมหูมอนี้มอบให้เลยนะครับน้องตรีทราบไหมว่านี่อะไรบ้างนะครับเป็นโคจกุฎแล้วก็ในด้านในโคจกุฎก็คือขอช้างเองกำกับเรื่องบารมีอำนาจนะครับเอาไว้แก้ใจภูมินะฮะก็วงจุ้ยไม่ดีก็แก้สามารถที่ว่าเอาไปส่งเสริมเติมเต็มได้แล้วข้างในก็จะมียันอัครศรีครุเทพยันครูพระพิราบนะซึ่งเราได้มามอบท่านผู้ชมนะมาแจกท่านผู้ชมแล้วก็ทำพิธีมาผ่านพิธีกรรมโอ้โหนะฮะหลายครั้งหลายปีแล้วนะครับในการครบรอบครูพิราบนะครับรวมทั้งพระพุทธบรรหารจอมราชันด้วยแล้วก็มีพระอุปคุตเถระแล้วบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนะครับอันเนี้ยวันนี้ไม่ต้องคือก็เลยไม่ต้องให้บูชาแต่มอบให้ฟรีๆนะครับบูชาก็คือต้องมาเปลี่ยนกันนะฮะไม่ต้องวันนี้มอบให้ท่านผู้ชมที่ส่งนะฮะ SMS เข้ามาอ่ะทำไงกติกาว่าไป SMS ง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยข้อความที่ส่งมานะคะที่ส่งมาถามอาจารย์ค่ะครับอยากจะถามอะไรอาจารย์ก็พิมพ์มาเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606ผู้โชคดี1ท่านเท่านั้นนะคะโดยไม่ต้องบอกอายุผมสักอย่างนะครับนะสามารถส่งได้เลยค่ะจะขอได้เซ็นอาจารย์ก็ได้นะคะได้เลยฮะก็ท่านผู้ชมอยากได้เลยเซ็นผู้ชมใหม่ก็มีนะผู้ชมเก่าก็ตามนะครับไม่เคยได้รับไปเซ็นหรือว่าอยากทราบเรื่องราวของชื่อจะเปลี่ยนดีไหมเบอร์โทรมี4 5เบอร์10เบอร์นะฮะเบอร์ไหนดีที่สุดสําหรับหนูล่ะคะดิฉันล่ะคะผมล่ะครับนะฮะส่งกันเข้ามานะครับอาจารย์เดี๋ยวหนูขอเวลานอกแป๊บนึงนะคะครับส่ง SMS เดี๋ยวเพื่อนจะเป็นผู้โชคดีบ้างก็ต้องนั่งเครื่องหน่อยเลยครับนะฮะไปเมืองนอกครับค่ะอาจารย์ขาครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่แล้วนะครับเลยค่ะเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรบ้างนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเดือนกรกฎานะฮะเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่านะทิฏฐิเก่าของเดิมเนี่ยผุดมาอีกแล้วบางคนมีทิฏฐิเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ยอมฟังใครนะถ้าใครเป็นหัวหน้าก็คือผู้นำองค์กรนะฮะหรือว่าอยู่ในชุมชนนั้นแล้วตัวเองมีอำนาจต้องลดบทวางอำนาจให้เยอะเพราะว่าไพ่พลต้องปลดกระบี่ลงมิฉะนั้นนะครับความแรงกล้าความห้าวหาญรุ่มลึกแล้วไม่ยอมคนจะมาบางคนที่กรกฎาคมผู้นำเยอะฉะนั้นในรอบปีนี้ที่น่ากลัวก็คือผู้นำที่เกิดเดือนกรกฎาคมไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขาตรงมากนะฮะพอบอกอะไรต้องทำถ้าไม่ทำปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องกันมีบู๊เดี๋ยวบู๊นะฮะเชิงบู๊เยอะแต่เขาไม่ได้ทำร้ายหรอกฮะแต่เพียงแต่ว่ามักจะออกด้วยสายหน้าสายตานะครับดวงตาคำพูดเนี่ยชัดเจนเหมือนกันหมดนะถ้าเรารู้อย่างนี้นะฮะเราเกิดเดือนนี้หรือได้แฟนเดือนนี้ได้ผู้บริหารเดือนกรกฎาก็คงต้องทำติดใจว่าคนที่เกิดเดือนกรกฎาเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงเพงมากขึ้นกว่าเดิมนะข้อมูลเขาเยอะบางคนไม่เคยจับผิดในรอบปีนี้รู้สึกโอ้โหไปได้ตำราที่ไหนมาไม่ทราบมาจับผิดมามองหาแล้วก็เฟ้นหาคนที่ทำงานล่าช้าดังนั้นเดือนกรกฎาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานรวดเร็วนะฮะแล้วก็ตรงต่อการทำงานเวลาเคยมาเลทมาช้านะครับนะแต่ก่อนขับรถมารถติดเขาทำทางตอนนี้นั่งรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับมาทำงานไวขึ้นอย่างไวเลยค่ะคือปีนี้กับเดือนกรกฎาเนี่ยครับว่าเรื่องการงานเขาปรับตัวได้ดีดีมากสุดๆดีจนใจหายคนรอบข้างอ่ะถูกค่ะนี่ไงนี่กรกฎาอ๋อแหมเราวิเคราะห์นานนะครับน่าจะพูดให้แรงกว่านี้นะครับอันนี้พูดตามเดือนยินดีค่ะอาจารย์ครับยินดีรับฟังอ๋อนะครับนะฮะทีนี้ต่อไปนะกรกฎาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่นะฮะถ้าจะชัดเจนก็ชัดเจนเลยนะแต่มีสิ่งหนึ่งกรกฎาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เริ่มจะนะหาอาชีพเสริมเติมเต็มกับตัวเองแล้วค่ะปีนี้มีเฮนะฮะทำร้านอาหารเล็กๆนะฮะกิ๊บเก๋ย่อมๆหรือแม้แต่ทำอะไรที่งานด้านโอท็อปฝีไม้ลายมือมีนะอย่างเช่นเราลำได้ใช่ไหมลำค่ะเออนางลำได้นะน้องตีลำได้อย่างเงี้ยหรือแม้แต่เราคิดว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆก็ทำได้แต่ต้องทำกับคนในครอบครัวถ้ากับเพื่อนฝูงถูกโกงครับก็นี่ไงทำกับแฟนเป็นคนระดับเอามีแฟนรุ่นเนี่ยนะครับนั่นแหละครับน่าทำด้วยกันได้รับจ้องค่ะทั้งน้องตีทั้งน้องศิลป์นี่โทรเรียกได้นะคะโอ้โหนะครับนั่นแหละฮะโทรหาน้องตีได้เลยค่ะเลขส่วนหนึ่งเฉพาะทำในคนในครอบครัวแล้วก็ทำอะไรที่เขาก็ทำในกรงศรี
ีเนี่ยนะฮะเงินทองไม่รู้ไหนก็จริงแต่ว่ายังสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้เพราะเราเองไม่ต้องปวดหัวกับบริวารเพราะเราเข้มแข็งกล้าแข่งแล้วไปทำคนอื่นเดี๋ยวมีปัญหาก็ได้เปล่าๆใช่ไหมครับนะฮะเรื่องการผ่านไปยกเว้นเรื่องการเงินรั่วครับไม่ได้เลยคิดจะทำอะไรเนี่ยนะฮะนะคิดจะทำอะไรเนี่ยใจร้อนนะอยากจะซื้อเลยนะครับอยากจะวันนี้ฉันจะไปท่องเที่ยวโอ้โหแบบไฟเขียวไม่ลังใจเลยว่าอ่ะไปนะฮะไปเทไหนจะรั่วเดือนไหนคะเดือนนี้เลยไหมนะครับต้นมกราเลยไหมยังนะฮะหลังเดือนเกิดไประยะเวลา1เดือนเต็มๆเดือนกรกฎาคมให้เวลามิถุนาไม่มีปัญหาแต่กรกฎาคมสิงหาไม่มีปัญหาพอเข้ากันยาตุลานะครับ2เดือนนี้นะครับเป็นเดือนเสียสตุ้งสตังเว้นต่อการลงทุนซะก็บอกแล้วไงตอนถึงเดือนนี้มกราใช่ป่ะเราก็เริ่มปรับตัวไปเรื่อยนะฮะจนถึงเดือนที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับน้องตีก็ชะลอตัวนะฮะอย่าเพิ่งไปร่วมกับใครนะครับแล้วพยายามนะฮะทำตัวแบบอยู่แบบคนเดียวนะฮะเดี๋ยวปิดกระเป๋าเงียบเลยค่ะไม่ไปไหนสบายเลยครับนะฮะกระดึงเงินกระเป๋าสามีมาใส่กระเป๋าเรากระจบนะฮะมีเลยค่ะอาจารย์ค่ะนะฮะมันมีอีกอย่างนึงนะครับว่าคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมค่ะนะฮะหรือได้ลูกที่จะเรียนต่างประเทศค่ะหรือตัวเองต้องการเดินทางประเทศกำลังจะได้ไปนะฮะประเทศลาวนะฮะอินเดียเขมรกัมพูชาออสเตรเลียคือจะอยู่ข้ามถิ่นเลยนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ในประเทศเรามีโอกาสเดินทางบ่อยด้วยนะฮะบ่อยฟ้าคนที่เกิดเดือนอื่นเขาฉะนั้นแรงท่องเที่ยวมาแล้วสบายจะไปจริงๆค่ะไปไหมไปไปไหนฮะไปอเมริกาโอไปอเมริกาเลยนะโอ้โหจริงๆนี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงนึกจะไปร้อยเอ็ดเดี๋ยวหนูไป LA ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวได้ครับเอาไปจริงๆนะฮะมีแผนแล้วเนี่ยรับรองปีหน้าได้ไปแน่แล้วไม่ได้ไปที่เดียวยังบอกว่าได้ไปบ่อยนะฮะไหนผมแหมอยากจะเกิดเดือนกรกฎาคมจะได้ไปออสเตรเลียสักครั้งนึงหนูยังไม่เคยไปออสเตรเลียเลยค่ะจันค่ะโอ้โหรับรองเดี๋ยวแฟนรายการเราอยู่เยอะนะฮะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันไปจัดรายการที่นู่นกันโอ้ยยินดีค่ะยินดีออนทัวร์ทั่วโลกเลยค่ะเนี่ยกรกฎาคมนะฟังไว้มีโอกาสที่เดินทางนะครับไปได้ทั่วอาทิตย์เลยนะฮะค่ะอีกอันนึงสุขภาพพรหมายภูมิแพ้เล็กๆมาแล้วครับภูมิแพ้เหมือนว่านะส่วนที่ไม่เคยแพ้นะมดคันไฟอ่ะนะครับแม้แต่ไอ้บางทีนะส่วนที่เรานะแพ้เครื่องสําอางไม่เคยเป็นนะฮะคนเดือนกรกฎาคมแปลกอย่างผิวบางเฉพาะปีนี้ปีหน้าก็ความเข้มข้นเรื่องผิวหนังก็ดีขึ้นค่ะฉะนั้นต้องบางบอกบางเลยนะไปซื้อเขาเรียกเครื่องสำอางก็ดีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้อย่าไปทดลองแล้วก็มีโอกาสแพ้ยาด้วยค่ะนะฮะบางทีไม่เคยแพ้ใช่ไหมแพ้อาจารย์แพ้ด้วยเหรออะม็อกซี่แบคทีมซันฟะแพ้หลายตัวเลยค่ะแพ้ตั้งแต่เด็กแล้วหนูก็เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วอ๋อนี่คือมาจากภูมิแพ้เลยนะนี่แหละครับมันมีของเดิมนะที่ผมไม่เคยไปวิเคราะห์นะของเดิมค่ะอ๋อของเดิมเลยนะเนี่ยจะมาผุดใหม่ครั้งนึงมันจะมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วว่าหนูดีขึ้นมาแบบหลายปีมากๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะเราก็ไม่เคยดูเรื่องของเคยเขียนแค่ลายเซ็นอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยวิเคราะห์สดๆตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะท่านผู้ชมมันก็ต้องระวังของเก่าของเดิมจะเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งแต่โชคลาภมีเสียงดวงเล็กๆนิมิตตามฝันมาเขาบอกว่าเป๊ะแม่นเลยแม่นเวอร์รู้จักไหมฮะน้องตีปีนี้ระวังแรงสังหรณ์มาเยอะฉะนั้นทิกเซ็นของเก่าของเดิมมีบ้างหรือกำลังจะมีนะฮะแนะนำเลยว่านะให้สวดมนต์บทพาหุงนะครับค่ะนะครับนะฮะสวดนะก็พาให้ลูกเราสวดด้วยนะครับแล้วก็ทำเนี้ยสวดให้ได้ทั้งปีนะฮะหรือวันพระใหญ่ก็ได้พระข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำนะครับลองทำดูแล้วจะมีชัยไปฝากครึ่งครับเพราะอาจารย์หนูแอบเล่าให้ฟังเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอ่ะตอนท้องค่ะนั่งสวดมนต์กับแฟนอยู่ที่ท้องพอตอนเช้ามาทูบอ่ะค่ะมันแบบว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขแล้วถูกมั้ยมันออกจริงๆด้วยแต่ไม่ได้ซื้ออ๋อแล้วงวดนี้แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เล่นสงสัยวันแบบว่าสวดแบบนี่น้องเป้ทีมงานเรายิ้มอย่างเดียวนะครับไหนคะพี่เป้ครับพี่เป้ยิ้มอย่างเดียวพี่เป้เขากำลังกินเลิฟใช่นะครับเราก็คงจะต้องนะฮะลุ้นกันว่าไอ้จะจริงจะเท็จยังไงก็เป็นเข็มทิศแนวทางให้คนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะครับครบทั้ง4เรื่องไหมคะจันขางานเงินความรักสุขภาพใช่นะครับเอ๊ะความรักอาจารย์พูดไปอย่างคะความรักนะฮะเอาอีกนิดนึงแถมให้อีกนิดนึงความรักมันปรากฏอย่างนี้นะฮะความรักก็เป็นคนที่ห่วงเกินห่วงนะฮะบางทีเนี่ยเราจุกจิกกับเขาเกินไปนะฮะถ้าบางทีอาจารย์พูดในรายละเอียดเยอะไปนะฮะเราก็จับผิดเลขจับผิดน้อยจุกจิกนะฮะโทจิก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 หรือว่าเขาก็ทำงานอยู่นะฮะอันนี้ทำใจอันนี้ไม่ได้บอกน้องตรีนะยังบอกเผื่อคนอื่นด้วยว่าถ้าใครที่เกิดเดือนกรกฎาคมบอกว่าคนกรกฎาคมกับใครที่มีแฟนเป็นคนเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะสองอย่างน้องจริงมาเจอมาเจอกันแน่นอนมันจะปรากฏในเรื่องราวเล็กๆนี้ฮะเข้ามาเป็นรายละเอียดแต่ว่าเลิกไหมไม่เลิกแต่ห่างไม่ได้นะห่างรักกันมากและคิดถึงมากนะครับเอ่ยชื่อนะฮะก็ว่าได้กลิ่นลมหายใจแล้วนะครับให้ห่างไม่ได้เลย
อันนั้นก็ต้องปล่อยวางปล่อยเว้นนะครับแต่สุดท้ายความรักยังคงมั่นฉะนั้นใครที่มีแฟนเดือนกรกฎาคมเขาเป็นสาวมั่นเขาเป็นหนุ่มที่มั่นคงนั่นแหละฮะผ่านครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยนะครับสิงหาคมไปต่อที่นะครับสิงหาคมนะฮะสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่นะฮะต้องลุ้นหนักๆเลยท่านที่ก็บอกว่ากำลังจะเริ่มต้นนะฮะนะไม่ว่าธุรกิจใหม่นะของประเภทของสวยงามผลิตเวชผลิตเครื่องสำอางทั้งหลายนะหรืองานด้านนะฝีไม้ลายมืองานด้านเย็บปักถักร้อยนะถ้าคนเกิดสิงหาเนี่ยอันนี้เด่นชัดเลยบอกเลยว่านะฮะต้นเดือนถ้าการงานประเภทนะสิ่งทอนะครับของสวยงามนำเข้าส่งออกอาหารหรือถ้าเป็นข้องเกี่ยวเรื่องของไงเลยนะอสังหาอสังหาริมทรัพย์กับบ้านที่ดินนะกับบ้านมือสองพวกเนี้ยไปเลยฮะไปทำได้เลยเพราะธุรกิจตัวเนี้ยจะได้เงินตั้งแต่ต้นปีจะขายได้ไหมคะขายได้เลยนะได้ใครที่เกิดเดือนสิงหาแล้วอยากขายที่ขายทางในช่วงต้นปีข่าวดีนะฮะจะวางเงินแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องรีบไปบอกพี่ชายมาโอ้โหนี่ยาเติมมีทุกปีเลยน้องตรีมีหลายเดือนมากมีมกราอ๋อกุมเอามีกุมภามกราแล้วก็เมษาแล้วคุณสามีกรกฎาของหนูพี่ชายสิงหาสิงหานะบอกพี่ชายเลยนะครับจะมีทันวัยคนถ้าคุณแม่จะขายที่ก็บอกให้คนที่เกิดสิงหาเนี่ยเขามีฝีไม้ลายมือเขาเป็นนักต่อรองที่ดีแล้วเขาสามารถที่ซื้อที่ซื้อทางได้รวดเร็วด้วยฉะนั้นช่วงนี้นะครับสิงหาจะซื้อก็ดีนะฮะด้านสังหาหรือทำเรื่องสิ่งทองต่างนะครับไปได้ดีไปได้สวยเลยครับเว้นอย่างเดียวเรื่องการเงินไม่ได้ถ้าจับเงินปุ๊บเนี่ยฮะมือใหญ่จะเติบรั่วตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเขาเป็นคนที่นะมองเห็นนะฮะกลไกแล้วแต่ตัวเองพลาดเพราะมือตัวเองครับนะจากนั้นก็ไม่ควรลงทุนเยอะควรจะแพ็คทีมทำงานร่วมคนอื่นแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะถ้าเรื่องของการเงินเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษายังเป็นบุคคลที่ช่วยได้นั่นคือคุณแม่คุณพ่อถ้าพูดง่ายหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในองค์กรถ้าเราเดือดร้อนนะครับคุยแล้วจบง่ายด้วยนะครับไปหาผู้ใหญ่ซะอย่าไปหากำนันก็โอเคค่ะผู้ใหญ่ในองค์กรนะไม่เกี่ยวกับกำนันไม่เกี่ยวกับท่านกำนันนะฮะเกี่ยวกับเฉพาะผู้ใหญ่ในระบบองค์กรของท่านนะครับดูแลกันดีๆแล้วก็ยังไงก็หยิบยืมยังไงก็เป็นกำลังใจได้ยกเว้นมีเส้นขนานนี่นะจะทำให้คนรักนะฮะเข้าใจผิดอย่างกระทันหันเพราะบุคคลที่สามนะฮะบางทีเรื่องไปไม่เป็นเรื่องนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่ปรารถนาบุคคลที่3ก็มีใครบ้างคนรอบข้างนะครับคนข้างเคียงหรือแม้แต่เพื่อนในองค์กรเดียวกันทำให้ผิดใจเพื่อนสนิทเหตุเพราะความรักเหตุเพราะความใกล้ชิดใกล้เคียงนะฮะจะทำให้แตกร้าวดานโรยลาในที่สุดครับน่ากลัวไหมแอบน่ากลัวนิดนึงค่ะนิดเดียวไม่เยอะหรอกนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วไม่เลิกยังอยู่ต่อให้เขาอยู่กันนี้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปจุกจิกนะรู้ว่าเขาไม่ใช่รู้แล้วเขาไม่ทำก็ปล่อยระยะหนึ่งสิงหานะต้องเข้มข้นและเข้มแข็งด้วยหรือใครที่มีแฟนมีสามีมีภรรยากำลังจะมีครอบครัวหรือว่าคนรักเนี่ยก็ต้องระวังคนเดือนสิงหานิดนึงเขาไม่มีอะไรแต่ว่าเหตุปัจจัยจะทำให้นะเขาซ้ำกันซัดนิดนึงระยะสั้นๆแล้วแนววิธีทำบุญอยากให้ทำบุญนะฟังดีนะท่านที่เกิดเดือนสิงหาผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เกิดเดือนนี้นะครับให้ทำบุญที่เป็นทำร่มรู้จักร่มไหมรู้จักค่ะนะครับรู้ไม่เคยใช้ร่มปะเคยใช้ค่ะร่มเนี่ยฮะให้ถวายเป็นสังฆทานซะนะฮะสังฆทานที่เขาจะเป็นกระป๋องหรือจะใช้จัดเป็นสังฆทานให้พระก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะจันค่ะก็บางทีก็ใส่ถุงเลยก็ได้ดิอาจารย์ไปซื้อเองนะคือบางทีเขาคิดค่ากระป๋องไงก็เสียดายก็ซื้อมาน่าจะเอาอะไรบ้างอ่ะเอาผ้าเนี่ยผ้าได้ผ้าคุณหนูผ้าจะตัวต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะพ่อถวายผ้านี่ใช่ไหมแล้วก็ร่มก็ต้องเป็นสีดำหรือสีเหลืองใช่ค่ะนะครับจะสีสุภาพนิดนึงเดี๋ยวพระจะถือสีสันจะดูไม่งามเท่าไหร่แต่ถ้าสีเหลืองทั้งชุดเลยก็กระไรอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นสีดำนะสีดำใช่ค่ะก็จะเห็นสีดำนะฮะประมาณนั้นเลยแล้วก็อีกอันนึงก็แนะนำให้ถวายย่ามก็ได้นะครับย่ามเครื่องใช้อะไรพวกนี้ครับถวายให้พระก็ถือว่าสิงหาคุณจะทำนะครับสุขภาพของสิงหาล่ะคะสิงหานี่เขาว่าจำไว้อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าสิงหานี่จะเจอบ่อยมากก็คือเรื่องการลืมการลืมสิ่งของนะฮะลืมโทรศัพท์นะฮะไม่ใช่ลืมความรักนะฮะลืมโทรศัพท์หรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะก็เกิดขึ้นมาลืมกุญแจรถในรถเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะครับรถก็ล็อกนะฮะเรือบางยี่ห้อมันก็ไปล็อกก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะแต่เหตุการณ์นี้จะทำให้นะสภาวะความสับสนในชีวิตประจำวันใช่ๆอาจจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าเขาเองเขาเคร่งเครียดในเรื่องของต้นปีที่ผ่านมาก็ตามนะครับมันมีผลอยู่แน่ๆต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสิงหานะครับสิงหาต่อไปเลยค่ะ
กันยายนครับเดือนกันยานะฮะตั้งแต่1ถึง30 31คงไม่มีหรอกครับนะฮะเพราะคงไม่ได้เกิดแน่ใช่ค่ะครับเพราะว่าลงท้ายด้วยยนต์มี30วันนะครับท่านผู้ชมนะฮะคนที่เกิดเดือนกันยายนนะครับว่าพยายามนิดนึงว่าถ้าท่านใดนะครับที่ตระเตรียมนะฮะที่จะต้องเดินทางไกลบ่อยๆคนเดินทางนะฮะเซลแมนค่ะบุคคลที่ต้องติดต่อคนรอบบ้านแล้วก็ออกเช้านะฮะกับมืดเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นๆปีเลยอันนี้ต้องให้เดือนให้ระวังนะฮะเดือนมกราคมกุมภา2เดือนนี้เป็นเดือนที่กันยานะคนที่เกิดเดือนกันยาเนี่ยมักจะขับขูดขี่เฉียวชนนะฮะรถลาอันนี้เพราะเหตุปัจจัยเรื่องงานตัวเองนะฮะอาจจะมีทุกขลาภเพราะการงานงานปรับตำแหน่งแต่ตัวเองรถเฉียวชนเสียไว้เรื่องเวลาแต่ก็ไม่ได้อุบัติใหญ่นะฮะเหตุการณ์นี้มันจะบ่อยมากมีแค่2เดือนมกราคมกุมภาพันธ์กันยาต้องระวังนะแล้วก็มาที่การเงินการเงินขาขึ้นครับใครที่กู้หนี้ยืมสินไฟเขียวนะครับแบงค์ปล่อยผ่านนะครับมีญาติมั้ยไม่มีค่ะเดือนกันยาไม่มีค่ะนะครับในทีมงานมีญาติมั้ยใครบอกเดือนกันยากันยานี่ก็บอกว่าห่างเขานิดนึงเราก็ช่วยได้กับความคิดอ่ะนะจะไปใกล้ใกล้คนเดือนกันยาปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ถูกยืมครับเนาะมีเพื่อนป่าวล่ะจะต้องไปเช็คต้องไปเช็คลิสต์มานะเพื่อนเกิดเดือนไหนกันบ้างไม่ต้องไปสงสัยเขานะฮะให้เขาเกิดเหตุก่อนแล้วค่อยไปสงสัยแล้วก็ไประวังก็ระวังว่ากันยาเนี่ยก็ว่าเนื้อหอมมากยืมใครแล้วลืมได้ด้วยจะลงทุนนะฮะต่อยอดธุรกิจผมกำลังจะหมายความว่างี้นะฮะลงทุนต่อยอดธุรกิจทำธุรกิจเสริมกันยาลุยครับยอมเป็นหนี้คนหนึ่งแล้วไม่นานแล้วเป็นหนี้ไม่นานจะทำคอนโดหอพักนะฮะห้องเช่าแมนชั่นอะไรต่างๆไปได้เลยครับลองกู้ดูแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้ดีนะครับส่วนหนึ่งที่กำลังจะให้คนที่เกิดเดือนกันยาเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนั่นคือคนโสดเน้นโสดโสดกันยาเนี่ยนะฮะเน้นยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าคนที่โสดอยู่กำลังจะถูกใส่ร้ายนะครับคำติฉินนินทาไม่ใช่จากเพื่อนนะฮะจากบุคคลร่วมงานด้วยอันนี้น่าเจ็บใจถ้าคนรักก็ดีใช่ป่ะนะฮะเป็นข่าวอ่ะคนที่จะเป็นข่าวคราวเยอะๆนะครับอย่างที่จะเป็นถ้าเป็นริบินดาราก็ต้องระวังเรื่องข่าวเรื่องนักข่าวใช่ไหมฮะแต่ของเราข่าววงในครับถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆหรือทำงานร่วมเนี่ยนะครับระวังความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นแฟ้นกลายเป็นความแน่นแฟ้นโดยไม่ปรารถนาก็คือถูกชื่อเสียงจะเสียหายเพราะชื่อเสียงจะสามารถเอาได้เอาความเอาตัวรอดได้ไหมได้สิครับหนึ่งให้ท่านนิ่งๆนะครับถือขันไว้สักใบนะฮะสติให้น้อยขันตินั่นเองนะครับมีความอดทนที่ครับในสภาวะมันผ่านมาแล้วนะให้มันผ่านพ้นไปนะคำนินทากล่าวร้ายมันปกตินะช่างเขานะฮะใช่ไหมช่างเขาไปก่อนนะฮะช่างเขาช่างเรานะครับคนละครึ่งทางแล้วก็มันมีช่วงไหนที่ต้องระวังนะหนึ่งชื่อเสียงสองคำนินทากล่าวร้ายเนี่ยนะจำให้เรารู้สึกว่ามีผลกระทบต่องานเลยช่วงประมาณนะครับฟังดีๆนะปลายเมษาต้นพฤษภาประมาณ 2-3 อาทิตย์แค่นั้นเองไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวนิดเดียว คือเรารู้อย่างเงี้ยเราก็ระวังซะนะครับกันยาต้องระวังนั่นนะครับสุขภาพค่ะสุขภาพคนที่ป่วยฟังนะคนที่ป่วยที่เจ็บเดือนกันยาเนี่ยกันยาจะเป็นช่วงทุเลาและก็เบาบางได้ดีขึ้นนะป่วยเจ็บป่วยนู่นไปนี่เจอหมอดีค่ะนะหรือบางคนที่ทานยาครบเม็ดค่ะทานปกติทานยาไม่ครบเม็ดเลยครบไหมถ้าเป็นยาแบบยาปฏิชีวนะที่บางคนยังไม่ทานไม่ครบอ่ะนะจริงอาจารย์รู้ไหมว่าถ้าสมมติทานยาไม่ครบโดสนะคะจะทำให้เราอ่ะดื้อดื้อยาใช่ไหมดื้อยาตัวนี้ซึ่งเราก็ต้องไปหายาที่มันเป็นยาที่แพงขึ้นหรือยาที่หายากขึ้นแล้วเราก็แล้วก็อันตรายด้วยใช่ไหมถ้าเชื่อดื้อยาเนี่ยจริงๆควรกินให้ครบนะคะไงมาแล้วครับเนี่ยฮะนี่คือประสบการณ์ของน้องตีเลยฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพพารามัยเป็นพิเศษเลยก็ต้องระวังเรื่องของการท้าประทนอยู่ท้าประทานยาเนี่ยนะครับดูแลนะครับไม่งั้นมีผลเสียนะครับตามนั้นกันยาครับค่ะกันยาผ่านพ้นไปเดือนถัดไปค่ะตุลาคมมี31วันด้วยกันค่ะถ้าเป็นเดือนสากลก็คือเดือน10นะใช่ค่ะถ้าเป็นเดือนไทยก็ประมาณก็จะเป็น11 12แล้วนะครับมันก้ำกึ่งนะฮะทีนี้นับตามนี้แล้วกันนะฮะเป็นเดือนตุลาเมื่อเข้าสู่นะคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะฮะเจ้าของคนเกิดเดือนนี้นะฮะเป็นบุคคลที่ชอบบุกเบิกนะฮะถ้าเด็กที่เกิดมาเดือนนี้นะฮะใครที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วลูกเกิดเดือนตุลาผมบอกว่าจะได้เป็นนักบวชนะฮะฉะนั้นเขาไม่ได้ปีกวิเวกอย่างเดียวนะคนเดือนตุลาเนี่ยถ้าดูสถิตินะถ้าดูคนที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือถ้าดูว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งเรียงกันเนี่ยเราไปถามวันเดือนปีเกิดเนี่ยตุลาจะเยอะนะฉะนั้นตุลาเนี่ยถ้าถามว่าแต่ละปีเนี่ยหนึ่งแต่ละเดือนเนี่ยมกราถึงเดือนธันวาตุลาจะเป็นผู้นำ
นักบวชนะฮะนักปฏิบัติดีมากเลยครูบาอาจารย์เยอะค่ะแล้วใครที่เกิดลูกเดือนนี้นะว่าจะได้เป็นข้าราชการนะครับนะเป็นเขาว่าเป็นข้าราชการที่ต้องใช้คำพูดเยอะๆอาจจะเป็นทนายความนะผู้พิพากษานะครับหรือตำรวจนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้วิเคราะห์ให้เรื่องของการเกิดของเด็กแต่ถ้าเป็นเจ้าของตัวเองบอกว่าใครที่เกิดเดือนตุลาเล่นนักเล่นการเมืองได้ดีนะครับเผื่อเขาไปเผื่อนะฮะจะดูอาชีพนักการเมืองนะครับแล้วก็สอบเป็นข้าราชการคนที่เกิดตุลาจะมีผลนะฮะจะมีผลสอบที่น่าพอใจนะครับเห็นไหมล่ะฮะมากกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นใครที่เกิดตุลานะครับลุ้นได้เลยว่ามีโอกาสกับคนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ได้นะนะตัวเองอ่ะนะฮะอาจจะเป็นแรงขยันแรงตั้งใจเยอะและสุดท้ายตัวเองก็สำเร็จนะครับอันนี้ต้องประกอบไปด้วยแต่มูลเหตุตัวเนี้ยนะผมบอกว่าคนที่เกิดตุลามีเฮมากกว่าคนอื่นเขาหนึ่งสามเรื่องการงานการเงินนะครับการเงินมักไม่ค่อยทันคนบางครั้งฉลาดแต่ไม่เฉลียวนะฮะรู้สึกเก่งกล้าทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วพอไปลงทุนร่วมหุ้นคนอื่นแป๊กครับติดขัดตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาจนก่อนเดือนเกิดประมาณ 2-3 เดือนนะฮะถึงจะเบานานนานนานนะคะเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าถ้าทำอะไรให้ทำคนเดียวทำให้เย็นๆนะฮะแล้วก็เดินให้นิ่งทุกอย่างจะลื่นไหลแล้วก็ผ่านพ้นได้ดีตุลาคมความรักของเดือนตุลาความรักเขาบอกว่าเป็นคนนะฮะเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันนะฮะใจเก็บไม่ได้ใจเมื่อยอมบอกใครกับใครกับญาติเธอคนไหนมีไหมไม่มีค่ะอ๋อนะครับอ๋อรู้ว่าเนี่ยอาจารย์ปากกับใจไม่ตรงกันเลยคือพูดง่ายจากปากใจไม่ตรงอ๋อหมายถึงให้เห็นเนี่ยนะ เพราะว่ามึงทีเนี่ยแฝงว่าบอกไม่รักแต่ใจโอ้โหรักเขาเหลือเกินนะครับดังนั้นใครที่มีคนรักหรือว่าคนที่เกิดเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะบอกให้หนักเลยว่าคำว่าไม่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่นะนะฮะไม่ปฏิเสธก็ได้ก็ได้นะคิดอย่างนี้ก็ได้แบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะผมเลยบอกว่าถ้าถามเรื่องความรักเขาบอกว่าเป็นคนที่หนักใจเพราะคนรักแต่ว่าจงรักภักดีนะฮะคำว่าจงรักกับภักดีเนี่ยจะคู่ใช้ได้ดีกับคนที่เกิดเดือนตุลาฉะนั้นคนเดือนตุลานะครับไม่หักอกใครค่ะนะท่านไม่มีแฟนมีคนใกล้ชิดหรือว่าคนเกิดเดือนตุลาจะได้ภาคภูมิใจว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยเรามีแล้วเนี่ยเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมีอยู่นิดนึงให้ระวังช่วงประมาณธันวาธันวามีโอกาสผ่าเจาะเป็นซีสต์รู้จักซีสต์ไหมรู้จักซีสต์ในส่วนต่างๆหรือถ้าเป็นบุคคลที่น่าชอบทานหวานจัดมันจัดเค็มจัดระวังเรื่องกล้ามเนื้อหลังหรือว่าขออภัยเรื่องไตค่ะนะฮะเรื่องไตเรื่องของการขับถ่ายมีปัญหาแน่เลยเราก็ระวังได้นะครับท่านผู้ชมนะถ้ารู้ว่าเหตุปัจจัยตรงนี้ป่ะนะฮะเรื่องการออกกำลังกายนะรีแลกซ์เยอะในเรื่องของการกินนะค่ะนะครับกินเค็มให้น้อยลงกินเผ็ดเน้นนะให้ทานมังสวิรัติตั้งแต่ช่วงประมาณหลังจากประมาณเดือนมิถุนาไปแล้วค่ะใกล้ๆเข้าพรรษาแล้วแหละค่ะแล้วก็เจอีกสักนิดนึงถือว่าเป็นการทำบุญไปด้วยเลยใช่ใช่ใช่นะอิ่มบุญหนุนทรัพย์รับโชคนะฮะทำอย่างนั้นแล้วผลดีก็ตามมานะครับแนะนำเลยนะครับให้ทานเจครับมังสะก็ยังดีค่ะครับจบแล้วจบแล้วตุลาต่อไปเลยโอ้โหครับยังสองเดี๋ยวท่านผู้ชมเปลี่ยนช่องแล้วยังนะครับนะถึงตุลาคมตุลาคมต่อไปค่ะพฤศจิกายนค่ะพฤศจิกายนนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตลิ่งจบแล้วครับไปลอยกระทงกันแล้วกระทงนะครับปีที่แล้วลอยกระทงที่ไหนปีที่แล้วเหรอคะน่าจะไม่ได้ลอยค่ะอาจารย์เลี้ยงลูกลอยกระมังเลยครับลอยในกระมังเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านบางคนนี่ก็น่ารักนะเห็นลอยกระทงในกระมังเห็นลอยตามหมู่บ้านชุมชนก็ดีอ๋อมีอยู่ปีนึงค่ะหนูก็ลอยหน้าบ้านแต่ค่ะมีอ่างปลาหนูก็เอาปลาก็กินขนมปังไปก็ประหยัดดีนะฮะมาดูกันนะฮะมาเรื่องราวของการที่คนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าเป็นช่วงเนื้อชีวิตที่ก็เรียกว่าเหมือนกระทงหลงทางจริงเหมือนเราอ่ะเสียเวลากับคนที่ไม่ควรจะเสียด้วยคือพูดง่ายเรื่องงานเนี่ยนะครับทั้งที่หลงไปแล้วก็กลับมาได้อยู่แต่ว่าคออะไรก็เลยรอคอยยาวๆนิดนึงนะฮะสิ่งที่จะทำให้คลายปมได้มันต้องใช้เวลานะศึกษากันให้เยอะๆนะฮะงานพวกนี้บางทีมงานมาแบบกระทันหันแล้วซ้ำซ้อนพฤศจิกายนกำลังจะว่ามีงานซ้ำซ้อนมากขึ้นนะทั้งที่ไม่ใช่งานเราเลยนะฮะงานขันอาสาทั้งนั้นงานฝากเยอะเนาะนี่เหนื่อยไงงานฟรีๆอ่ะไม่ได้สตังค์ด้วยนะฮะดีไม่ดีเขาก็มาว่าเราอีกผมให้คนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้องระวังงานให้จงหนักระวังงานซ้ำซ้อนบางทีนะคนพฤศจิกายนนะฮะที่เกิดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงขั้นลาออกถึงขั้นแตกแยกกับนายเลยแหละเพราะไม่เข้าใจกันว่าทำไมตัวเองต้องรับผิดชอบเยอะไอ้ตัวนี้เกิดเดือนไหนที่ผมบอกควรจะต้องกังวลในช่วงเดือนเกิด
ก็เดือนพฤศจิกาปีหน้านะแล้วก็เดือนเมษาปีนี้แหละค่ะปีนี้60แล้วลืมปี60นะครับค่ะเมษา1นะฮะห่างกันถูกเดือนนะครับเมษาแล้วก็มาพฤศจิกา2เดือนเข้มข้นนะครับเดือนอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะฮะตระหนักให้จงหนักเลยว่าจะเกิดในช่วงนั้นนะครับท่านผู้ชมก็พยายามระวังนิดนึงด้านการเงินดีขึ้นการเงินลื่นไหลมาฟากมากกว่าคนอื่นเขาการเงินที่คาดหวังหรือว่าต้องการนะที่ให้มาใครมาช่วยเหลือมาค้ำชูเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยนะครับรวมถึงเรื่องความรักความรักเริ่มจะสดใสนะฮะแม้จะมีความมองเลงสดใสนี่สบายรู้สึกจะถอยรถนะฮะเลยใช่ไหมก็มีความชุ่มชื่นค่ะแต่บางคนนึกกังวลกับงานในความรักพังเลยนะฮะเอ้ยกังวลกับเรื่องความรักงานก็พังไปด้วยใช่อาจจะมันมีอารมณ์นะฮะมันมีอารมณ์ร่วมในการทำงานแล้วงานมาซ้ำซ้อนอีกถึงขั้นบ้านะฮะท้าเลิกท้างานนะไม่เอาแล้วนะโชคดีที่การเงินกับความรักยังดีอยู่ใช่ครับมาสุขภาพพรหมัยสักนิดนึงท่านผู้ชมครับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาผมว่าถ้ามองดูดีๆเนี่ยเหมือนแต่คนแข็งแรงนะฮะแต่เขาสะสมไปด้วยนะฮะสภาวะกรรมเก่าของเดิมเยอะนะครับเหมือนว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชมเคยแข็งแรงมาตลอดไม่ป่วยก็ไม่ป่วยนะฮะฉันแข็งแรงดีมันมีเหตุนะครับที่จะต้องเสียเงินเสียทองให้กับคนอื่นและลูกบ้างนะฮะถ้าเดือนพฤศจิกาเขามีลูกเต้าหรือว่ามีพี่มีน้องเนี่ยเงินเนี้ยนะต้องสละนะฮะไปช่วยเหลือไปดูแลหรือก็นะไปช่วยเหลือสาธารณกุศลเนี่ยไปมาอันนั้นเลยเขาว่าจิตอาสาเยอะนะฉะนั้นเราเนี้ยถ้าเราสุขภาพดีเราก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นเขาได้ด้วยกันให้ใช่ไหมฮะนะบางคนก็ไปช่วยเหลือกับคนที่นะเก็บศพบ้างนะฮะใช่ไหมมูลที่สาธารณกุศลต่างๆนะหรือช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยนะครับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาทำอย่างนี้แล้วผลดีกับตัวเองมาเพราะเราก็ไม่ค่อยป่วยค่อยเจ็บเพราะว่าการให้ด้วยความเมตตานะพฤศจิกาประมาณนั้นเลยค่ะจบแล้วสุดท้ายค่ะมีอีกหนึ่งนะครับมีอีกหนึ่งค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะธันวาคมธันวาราศีธนูธันวาราศีธนูใช่ไหมใช่ค่ะกำมือเป็นนักร้องนะนะครับได้ให้ร้องเพลงนักฟังก็เพลงไหมธันวาคมนะครับธันวาคมนี่เดือน12จริงๆนะฮะธันวาเนี่ยหลากหลายคนคิดว่าจะเป็นเดือนสุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่ใช่นะฮะคุณจะได้ชื่อได้กล่าวขานได้โล่เกียรติยศได้ลาภยศจากตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าข้าราชการนี้ขึ้นชื่อเลยครับค่ะนะคนเกิดธันวาราศีธนูเนี่ยนะครับมักจะได้นะโล่ได้เกียรติยศสินค้าเนี่ยที่ประเภทว่าจำหน่ายแล้วขายไม่ดีชะลอตัวรอบปีที่แล้วกำลังจะกลับเข้ามาให้ฉ่ำชื่นใจค่ะการเงินที่ประเภทเป็นปมเป็นปัญหาตามนี่ไม่ได้นะฮะก็ตามไม่ได้เหมือนเดิมอ้าวจะแย่เลยฟังก่อนนะฮะตามนี่ไม่ได้แต่ว่าลูกหนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาหาด้วยตัวเองโอ้วันนี้ก็นี่ยิ้มเดือนเลยนะรู้สึกยิ้มตลอดเลยแล้วเธอเกิดราศีแล้วเนี่ยยิ้มแทนผู้ชมค่ะว่าจะได้ยิ้มแอบยิ้มหรือแอบอิจฉาเขาแอบอิจฉาเขานะฮะมาดูต่อนะคนเกิดธันวาราศีธนูนะครับเอาเฉพาะธันวาอย่างเดียวนะ1-31ธันวาบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าถ้าท่านจะทำอะไรนะโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มขออภัยอาหารประเภทน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่มนะฮะน้ำสมุนไพรหรือด้านการเกษตรนะใครที่เป็นเกษตรกรกติกรรมเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ชมรายการอยู่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนแล้วก็ผ่อนคลายเยอะๆเลยนะฮะถือว่าได้ขึ้นชื่อเลยอาจจะไปสินค้านะฮะติดเบอร์หนึ่งเลยนะฮะยกเว้นอย่างเดียวนะครับว่าถ้าเรื่องความรักความรักถูกเอาเปรียบจากคนรักครับอาจจะถูกระหองระแหงอาจจะถูกมัดมือชกมัดตาให้ปิดไม่รู้นะฮะแล้วก็ถูกเสียบข้างหลังอยู่ต้องระวังนะอาการนี้จะเกิดขึ้นกับคนธันวามากมากเลยนะเราก็ควรนะอย่าไประแวงเยอะนะผมพูดกับพูดว่าไปตามเนื้อหาสาระเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะฮะการระวังไม่ใช่ระแวงระแวงแล้วจะคู่รักไม่มีความสุขเลยนะครับก็ดูตามเหตุและผลแล้วกันส่วนสุขภาพประมัยนิดเดียวนะครับถ้าธันวาเนี่ยนะครับจะทำสิ่งใดก็ตามนะฮะที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารแพ้อาหารผิดสำแดงเยอะมากไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ปุ่มแพ้นี่นะฮะอาหารผิดสำแดงกินอะไรก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยย่อยมันจะติดที่คอบ่อยๆรวมทั้งมันมีงี้ด้วยท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่ผมเตือนมากๆเลยก็คืออาการเกี่ยวเรื่องต่อมน้ำเหลืองต่อมทอนซิลนะฮะเรื่องปอดนะฮะที่เป็นเรื่องของน้ำเหลืองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกำลังจะเข้ามาให้ปวดตามข้อให้ปวดตามคอเงี้ยนะครับทอนซิลต่างๆก็เป็นเรื่องของหวัดภูมิแพ้ก็ส่วนน้อยแหละแต่ว่ามันจะมีการอักเสบโดยที่ว่าเราไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นมามีบ่อยแค่ไหนบ่อยประเภทว่าทำให้ปวดหัวระยะเวลาปีนึงเต็มๆแต่ว่าก็แบบเว้นช่วงนะครับนะตรงนั้นแหละก็ให้ระวังกันนะครับทิศทางตรงนี้
ศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีนะฮะ12เดือนที่ผ่านมา12เดือนครบถ้วนค่ะช่วงนี้ต้องแอบพักเบรกสักครู่แต่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอย่าลืมส่ง SMS กันมานะคะเพราะเรามีของรางวัลมอบให้คุณผู้ชมด้วยค่ะพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4021606ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะครับ